็ดูว่าต่อไปจะชกกับใครนะครับดาเมียนมาถึงคู่ที่6นะครับดีเซลเล็กอุดรเมืองครับอุดรเมืองนะครับพบกับ F16 มอรัตนบัณฑิตหรือว่า F16 ราชานนท์ครับผมคู่นี้เคยพบกันมาครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของดีเซลเล็กนี่เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปยก3นะครับโดนเตะก้านคอครับครับ F16 เอาแล้วครับคราวนี้มาขอแก้มือนะครับ F16 ฝ่ายน้ำเงินนะครับดูแล้วนี่ตั้งแต่ F16 ที่โดนสิงห์ดำเตะแล้วก็ไฟที่แล้วก็มาโดนทางด้านดีเซลเล็กเตะก้านคอซ้ำอีกนี่รู้สึกว่าจะเชื่องช้าลงไปนะครับครับดูไม่แข็งแรงเหมือนก่อนทางด้านของ F16 อนาคตตอนที่มารุ่งๆ เคยได้มีโอกาสขึ้นไปประกบขึ้นป้ายประกบกับแสนชัยครับครับคราวนั้นนี่แสนชัยต่อ5ปอนด์ครับแต่แล้วก็ต้องมีชวดกันครับแสนมีการถอนออกไปไม่ได้ชกกันพอไม่ได้ชกกันนี่ก็เหมือนดึงความรุ่งของแก่ดงลงมาเลยนะครับครับจากแรงๆนี่กลายเป็นตกไปเลยนะครับเนี่ยที่เวทีเขาบอกว่าตอนเป็น F16 มาจากเมืองจีนเลยนะครับไม่ใช่มาจากสหรัฐนะครับเครื่องบินรุ่งของปลอมนะครับครับกลายเป็นของก๊อปไปแล้วนะครับก็ว่ากันไปครับต้องรอว่าเมื่อไหร่จะเรียกฟอร์มคืนมาได้ F16 มีแต่ไฟนี้ดูโดนทางด้านของดีเซลเล็กนี่โอ้โหทำอยู่ข้างเดียวเลยนะครับนี่เรียกว่าโชว์เหนือกว่าเยอะเลยนะครับทำดีมาตั้งแต่ยกที่2ครับ ครับยกแรกนี่ยังราคายังยันอยู่ทางด้าน F16 ต่อ19ครับยก2นี่เสมอดีเซลเล็กแล้วนะครับแล้วดูยกที่3นี่โชว์เลยนะครับนี่เรียกว่าพยายามเกี่ยวในก็ทำอะไรไม่ติไม่ได้นะครับ F16 เนี่ยครับเหมือนจะแย่งกันหรือเปล่าครับคือ F16 โดนเตะขาแล้วอาการไม่ดีครับครับดูเดินกลับมุมครับอาการไม่ดีอาการแบบซึ่งเฟื่องไปเลยนะครับมายก4นะครับหมดเดินเหมือนเดิมหมด3ยกนี่ดีเซลเล็กครับต่อถึง 8-1 แล้วครับแล้วก็ดูมายก4ครับดีเซลเล็กยังวางแข้งขวาเข้าได้อย่างเหมือนเดิมนะครับ F16 พยายามปั้มในแต่มันก็ทำอะไรไม่ค่อยไม่ได้ครับมาทุ่มลูกนี้ได้นี่ครับเจอแทงเข่าอีกครับแนวเตะตัดขาโอ้โหแข้งขวาของทางด้านดีเซลเล็กนี่ได้ผลนะครับฮะแล้วดูยัดเข่าซ้ายครับวงในพยายามสู้โอ้โหโอ้โหทุ่มครับยังมีลูกแข็งแรงให้เห็นอยู่โอ้โหแต่ลูกนี้เสียลูกมวยเลยนะครับโอ้โหหลุดแล้วเจอซ้ายแล้วมีเข่าซ้ำอีกไม่น่าเชื่อว่า F16 จะโดนจะโดนสอนขนาดนี้นะครับโดนไอ้หนุ่มสิงตึงนะครับฝ่ายแดงฉายาของดีเซลเล็กหนุ่มสิงตึงไม่ใช่ว่าสอนมวยเลยนะครับยก4เนี่ยโอ้โหแบบทำอยู่ข้างเดียวเลยนะครับเดินไปหาแข้งหาหมัดโอ้โหตายแล้วครับปลายยกนี่มีแผ่วเลยนะครับแผ่วเห็นเลยนะครับเหมือนท้องครับครับเนี่ยครับเหลือเชื่อครับวันนี้เนี่ยคำ16เนี่ยครับโอ้โหเอาได้แทงคืนมาหน่อยนึงเจอคืนอีกครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับวางมานี่ทางด้านของดีเซลเล็กเอาคืนหมดนะครับทำแทงก็ไม่ค่อยชัดเจนชุดใหญ่ครับสนุกอยู่ข้างเดียวแล้วครับครับดีเซลเล็กโอ้โหเนี่ยครับวางแข้งโอ้โหโชว์หมัด 1-2 นี่ครับแขนของ F16 นี่แทบจะยกไม่ขึ้นเลยนะครับโอ้มั่นใจแล้วก็มั่นใจชูมือเลยนะครับทางด้านของดีเซลเล็กมั่นใจว่าย้ำแค้นได้แน่นะครับกลายเป็นงานง่ายไปเลยครับครับดีเซลเล็กเนี่ยดูซึมๆไปเลยนะครับ F16 เนี่ยปลายยกนี่ดูเดินเสื่องๆแบบเหมือนรับสภาพแล้วนะครับยอมรับหมดยก4นี่ราคานี่น่าจะไกลสุดกูเลยครับครับร้อยละบาทครับโอ้โหแล้วก็ดูนะครับทางด้านของดีเซลเล็กโชว์ F16 พยายามสาวหมัดจะเอาคืนเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับเจอสวมหมวกกันน็อกครับโอ้แล้วนี่ดูแล้ววางแข้งครับซ้าย3 4ซ้ายโอ้โหเอาเลยครับเจ
7นะครับ8โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจอชายโครงเข้าไปโอ้โหกรรมการโบกมือเลยนะครับเตะทั้งที่มีการ์ดอยู่นะครับเตะฝ่าการ์ดครับนี่นะครับโอ้โหลูกดอกนี้ก็เป็นอันว่าแพ้น็อกอีกแล้วนะครับแพ้ TKO ไปอีกแล้วนะครับทางด้านของ F16